สวัสดีครับวันนี้คำถามและคำตอบครั้งที่234นะครับ How to interpret an insignificant regression in SEM นะครับสำหรับคำถามนะครับเป็นคำถามที่ดึงมาจาก research case นะครับก็ถามว่า How to interpret an insignificant regression in SEM นั้นนะครับเขาก็รันนะครับ SEMนะครับก็คือ structural equation modeling นะครับแต่ว่าผมจะให้สังเกตอีกตัวหนึ่งมันมีคำว่า scanning electron นะครับ microscope นะครับอีกคำว่า scanning electron microscope นั้นก็คือการศึกษาเกี่ยวข้องกับกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกะนะครับซึ่งก็หมายความว่าดูผ้าผิวนะครับดูสิ่งที่เป็นสิ่งเล็กๆนะครับอาจจะผิววัสดุหรือว่าเป็นสิ่งมีชีวิตไบโอโมเลกุลก็ได้นะครับในลักษณะนี้นะครับทีนี้มันจะเป็นยังไงบ้างนะครับเขาบอกว่าเขานะครับได้ผล regression ไม่ซิกนะครับหลังจากวิเคราะห์ SEM นะครับ SEM ที่ว่านี้ก็คือ structural equation modeling นะครับคำว่า SEM เนี่ยนะครับไม่ในคำถามเนี่ยมันมีอยู่2ส่วนส่วนแรกเป็น SEM ก็คือที่เป็น structural equation modeling ก็คือแบบจำลองสมการโครงสร้างอีกตัวหนึ่งก็คือ scanning electron microscope ครับก็คือกล้องจุลทรรศน์แบบอิเล็กตรอนแบบส่องกะนะครับทีนี้เขาและ run SEM นะครับแบบจำลองแล้วปรากฏว่าไม่ซิกเขาจะแปลผลยังไงนะครับหรือว่าจะต้องเปลี่ยนตัวโมเดลเริ่มต้นนะครับอันนี้ถามเหมือนกับนักสังคมศาสตร์เลยนะครับแต่พอดูรายละเอียดปรากฏว่าเป็นงานทางด้านวิทยาศาสตร์นะครับทีนี้เขาก็บอกว่าเขาวิเคราะห์แบบจำลองสมการโครงสร้างพบว่ามี1 นะครับตัวแปรแฝงนะครับที่ significant นะครับจากทั้งหมด5นะครับทีนี้เขาจะต้องมีโมเดลนั้นผิดไหมนะครับแล้วก็ควรจะต้องเปลี่ยนโมเดลหรือไม่นะครับพูดง่ายๆนะครับมันมี2ตัวปนกันก็คือ SEM ที่เป็น Structural Equation Modeling กับ Scanning Electron Microscopy นะครับซึ่งนะครับพอเอาไปรันแล้วปรากฏว่าไม่ซิกนะครับทีนี้ผมให้ดูนะครับSEM ที่เป็น Scanning Electron Microscopy ก่อนนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างทางด้านงานทันตกรรมนะครับซึ่งอันนี้ผมก็ให้ดูเฉพาะตัวabstract นะครับก็คือเป็นงานเกี่ยวกับงานทันตกรรมนะครับก็ดูช่องปากนะครับงานวิจัยทางด้านช่องปากซึ่งก็จะใช้ภาพนะครับทีนี้นะครับถ้าเกิดเป็นงานพวก SEM ที่เป็น scanning electron microscopy อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นเกี่ยวกับงานภาพถ่ายละเอียดนะครับความละเอียดของภาพสูงนะครับผมนึกถึงการวิเคราะห์ข้อมูลของผมในสมัยเรียนปริญญาเอกนะครับที่ผมใช้ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมนะครับซึ่งมันก็เป็นกึ่งๆทางด้าน physical scientist นะครับก็คืองานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์นะครับซึ่งเราใช้ภาพถ่ายดาวเทียมหรือเราใช้ภาพถ่ายละเอียดของไมโครสโคปีนะครับก็คล้ายๆกันนะครับแต่ว่าภาพถ่ายดาวเทียมนั้นเป็นดาวเทียมที่ถ่ายมาบนผิวโลกเราเห็นปรากฏการณ์หรือพฤติกรรมของคนนะครับแต่เราอาจจะไม่เข้าใจพฤติกรรมของสิ่งเล็กๆที่เราไปแคปเจอร์ภาพเอาไว้นะครับก็คือพวกชีววิทยาไบโอโมเลกุลพวกต่างๆเนี่ยเราไม่ได้มีคล้ายๆว่าสามารถออกเป็นแบบสอบถามนะครับออกเป็นแบบสอบถามถามความรู้สึกนึกคิดของพวกตัวชีววิทยาโมเลกุลได้นะครับเราก็ได้แค่สังเกตนะครับดังนั้นนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างอีกอันหนึ่งก็คือเป็น ESEM นะครับก็คือเป็น scanning electron microscopy ในงานที่ดูเกี่ยวกับพวกไบโอโมเลกุลนะครับไบโอเทคโนโลยีนะครับซึ่งลักษณะงานจะเป็นทางด้าน science นะครับก็คือทางด้านวิทยาศาสตร์หรือ physical science นะครับก็คือมันเป็นวิทยาศาสตร์ทางกายภาพครับทีนี้นะครับถ้าจะให้เห็นชัดๆว่าไอ้ scanning electron microscopy นั้นคือทำให้เราเห็นภาพเล็กๆครับให้มันชัดมากขึ้นนะครับเพราะว่าตัวนี้นะครับตัว microscopy นั้นนะครับช่วยเรา
เห็นภาพขยายที่มันละเอียดมากขึ้นชัดเจนมากขึ้นทำให้เราเข้าใจหลายๆสิ่งหลายอย่างมากขึ้นนะครับทีนี้นะครับกลับมาคำถามเขานะครับเขาบอกว่าเขาใช้เซมนะครับและมีตัวแปรแฝงด้วยนะครับ latent variable ด้วยนะครับทีนี้นะครับลองจินตนาการตามเขานะครับคือเขาใช้นะครับlatent variable ถือตัวแปรแฝงนะครับซึ่งตัวแปรแฝงนั้นก็คือตัวแปรนามธรรมเช่นเจตคติทัศนคติหรือความรู้สึกนึกคิดเป็นต้นในงานที่เป็น scanning electron microscopy ครับมันจะเอามาจากไหนครับมันจำมาจากไหนทีนี้นะครับพูดไปแล้วในงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์กายภาพนั้นเกือบทั้งหมดเป็นข้อมูลข้อเท็จจริงนะในเชิงปริมาณหรือเรียกว่าเป็น hard data นะครับดังนั้นมันไม่เข้าข่ายลักษณะ latent variable ครับมันไม่เข้าข่ายที่จะต้องใช้ latent variable นะครับเพราะว่าตัวแปรแฝงที่เป็น latent variable ในงานที่เป็น scanning electron microscopy นั้นนึกภาพไม่ออกเหมือนกันผมก็นึกภาพไม่ออกมันจะเป็นยังไงนะครับพยายามที่จะดูก็ไม่มีครับนะครับไม่มีการใช้นะครับตัวแปรแฝงนะครับเพราะว่าตัวแปรแฝงนั้นเป็นลักษณะข้อมูลแบบ soft data นะครับซึ่งใช้ในงานสังคมศาสตร์หรือพฤติกรรมศาสตร์ซึ่งแตกต่างจากงานวิทยาศาสตร์ที่ใช้เป็น hard data นะครับดังนั้นลักษณะการวิเคราะห์นี้จึงออกแนวผิดฝาผิดแนวครับไปค่อนข้างมากนะครับวิเคราะห์แล้วไม่ซิกก็ไม่น่าจะแปลกใจนะครับผมเคยยกตัวอย่างหนึ่งนะครับผมจะยกตัวอย่างหนึ่งว่าตอนสมัยแอสไซน์งานให้นักศึกษานะครับบอกว่านักศึกษาลองไปหางานที่ใช้คาชควายวิเคราะห์นะครับใช้คาชควายวิเคราะห์ข้อมูลปรากฏว่าเขาไปเอาอะไรมาครับเขาไปเอาเซมมาเพราะว่าในเซมส่วนหนึ่งมีการใช้คาชควายทดสอบโมเดลนะครับซึ่งมันผิดไปคนละเรื่องกันเลยเพราะว่าเราไม่ได้ต้องการให้สารนั้นเอา SEM ที่เป็นแบบจำลองสมการโครงสร้างมาวิเคราะห์หรือมาพูดถึงแต่เราต้องการให้นักศึกษานั้นใช้สติที่เป็นคาชแควร์นะครับแต่คาชแควร์นั้นก็เป็นส่วนหนึ่งในการทดสอบ SEM นะครับดังนั้นเขาก็เลยเผลอไปเอาหยิบผิดมานะครับในลักษณะนี้นะทีนี้นะครับผมก็ขอสรุปนะครับว่า scanning electron microscopy ที่เป็นเรียกสั้นๆว่า SEM เหมือนกันก็จะมีชื่อย่อเหมือนกับ SEM ที่เป็น structural equation modeling นะครับดังนั้นเวลาใครที่จะทำการวิจัยหรือต้องใช้ SEM นะครับก็ต้องดูครับว่างานนั้นมันเป็น scanning electron microscopy หรือเป็นstructural equation modeling เพราะมันใช้ SEM เหมือนกันหมดนะครับทีนี้ SEM นั้นอาจจะมีหลายความหมายนะครับทำให้ผู้ใช้มือใหม่นั้นเกิดความสับสนแต่ว่าเนื้อหาหรือการสื่อสารนั้นแตกต่างกันอย่างชัดเจนนะครับ scanning electron microscopy ที่เป็น SEM นี้เป็นลักษณะ physical science นะครับก็คือวิทยาศาสตร์กายภาพแล้วก็ส่วน SEM ที่เป็น structural equation modeling นั้นเป็น social science ครับดังนั้นจะมีความต่างกันชัดเจนนะครับทีนี้ในการวิเคราะห์นั้นถ้าเกิดวิเคราะห์ไม่ซิกจะแปลผลอย่างไรครับเขานะครับเลือกตัวแปรไม่ค่อยถูกต้องครับแล้วก็ไม่เข้าใจวิธีการวิจัยเกี่ยวกับ SEM ก็คือ structural equation modeling นะครับทีนี้นะครับก็พูดง่ายๆครับจับแพะชนแกะนะครับดังนั้นงานวิจัยของเขานะครับเหมือนกับแบบว่าคนมือใหม่นะครับก็ลองวิเคราะห์ใหม่ๆดูจับแพะชนแกะซึ่งไม่ค่อยถูกต้องครับสรุปก็คือเขาไม่เข้าใจเกี่ยวกับ structural equation modeling หรือตัว scanning electron microscopy นะครับดีพอแล้วก็มาทำการวิเคราะห์แบบลองผิดลองถูกนะครับดังนั้นนะครับต่อให้เนื้อหานั้นถูกต้องครับถ้าวิเคราะห์แล้วไม่ซิกเราก็ไม่ควรแปลผลครับท่านสามารถติดตามผลงานต่างๆผมได้ใน2ช่องทางใน YouTube ชื่อช่องเป็นภาษาอังกฤษใน Facebook ชื่อช่องเป็นภาษาไทยขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ